มันมีตัวเลือกไม่เยอะนึกออกป่ะถ้าจะจะวาดรูปเนี่ยทำอะไรกินจริงเอ้าพี่คิดว่าแบบการวาดรูปทำกินไม่ได้เหรอโย่สวัสดีครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าผมอยู่กับไอดอลของผมเมื่อสมัยตอนที่ผมวาดรูปแรกๆนะครับผมก็คือพี่อาสึกะนั่นเองครับอาสึกะ111ต้องอ่านว่าไงเรียกอาสก็ได้ครับโอเคครับผมไม่ต้องแนะนำอะไรมากแล้วเดี๋ยวผมขึ้น IG ขึ้นชื่อไว้เลยเชื่อว่าคนวาดรูปต้องรู้จักพี่อาร์ตอยู่แล้วเป็นถามหน่อยว่า111ของพี่มาถ้าเมื่อก่อนเคยสมัครอีเมลฟรีกันเนี่ยมันก็จะแบบคืออยากได้ชื่ออาสึกะไงแล้วแบบพอสมัครไม่ได้เราก็สิ้นคิดแล้วด้วยพิมพ์แบบ1-3ตัวไปเลยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแค่นั้นไม่ได้มีนัยยะอะไรใช่ไหมไม่ได้มีครับไม่ได้มีความหมายอะไรเบนอยากรู้ว่าพี่เนี่ยมาเริ่มวาดรูปตอนไหนมาเริ่มวาดได้ยังไงต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวาดมาตั้งแต่เด็กแล้วครับครับคือส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบแบบไม่ชอบอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรเยอะๆถ้าเมื่อก่อนจำได้มันจะมีแบบโดเรมอนสอนคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับผมซื้อมาให้แล้วเราก็ชอบมากทำให้แบบชอบเสพอะไรเป็นรูปใช่ไหมแล้วเขาพัฒนาไปเป็นแบบเมื่อก่อนการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในไทยเยอะอย่างเงี้ยเราก็อยากจะวาดสวยแบบนี้บ้างก็แบบไปหยิบหนังสือการ์ตูนมาลองที่จะทำให้วาดจริงจังขึ้นมาก็จะเป็นช่วงประมาณม.ปลายแล้วครับม.3ขึ้นม.4ชอบการ์ตูนเรื่องเอวานเจเลียนมากครับเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นเรื่องแรกที่ได้ดูแบบคือเมื่อก่อนมันจะเป็นช่อง9การ์ตูนใช่ป่ะแล้วเวลาภาคเสียงเขาก็จะลบเสียงจะดูเสียงนึกออกฟิลประมาณนั้นแหละพอได้ดูเอวานเจเลียนเนี่ยคือเพื่อนแบบเอาวิดีโอเทปมาให้ยืมครับมันเป็นแบบเวอร์ชันภาคญี่ปุ่นไงครับซับไทยก็ไม่มีด้วยนะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเราแบบเก็ตฟิลแบบฟิลของนักพากย์ญี่ปุ่นนึกออกป่ะมันแบบดูแล้วแบบเฮ้ยมันถึงนะมันถึงอะไรประมาณนี้เสียงกรีดร้องของชินจิคุงอะไรวะนะพี่อันดูรู้เรื่องเหรอครับเรื่องนี้จริงๆก็ตามอ่านการ์ตูนด้วยแล้วเมื่อก่อนเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีพวกเว็บไซต์ที่ลงบทวิเคราะห์คือเรื่องนี้การกำกับมันค่อนข้างแบบเป็นสไตล์เฉพาะตัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วก็เหมือนจะอู้ๆกันนะตอนหลังๆก็จะมึนๆงงๆเล็กน้อยแต่ก็โดยรวมคือถือว่าแปลกใหม่แล้วก็ดีไซน์ของมันเนี่ยยังถือว่าร่วมสมัยมากครับคือปัจจุบันเนี่ยดูอีกรอบก็ยังรู้สึกว่าเป็นอนิเมะของปีนี้ก็ทำให้เริ่มวาดรูปจริงจังเพราะเอวานเจเลียนชื่ออาสึกะเนี่ยก็คือมาจากตัวละครในตัวชุดแดงใช่ไหมสอนมาจากเยอรมันกับเป็นชอบเลแล้วพี่อันเนี่ยเรียนมาทางด้านไหนครับผมอ๋อวิศวะเครื่องกลครับจบสายวิทย์จบสายวิทย์ด้วยสายวิทย์ด้วยคนละเรื่องกันเลยนะใช่คนละเรื่องกันเลยนะในตอนนั้นอ่ะมันมีตัวเลือกไม่เยอะถ้าเกิดจะวาดรูปเนี่ยทำอะไรกินนะจริงเอ้าพี่คิดว่าแบบการวาดรูปทำกินไม่ได้เหรอคือเมื่อก่อนอ่ะนักเขียนชอบเล่นมุกว่านักวาดใส่แห้งใช่ไหมอ่านพวกขายหัวเราะมาเหมือนกันเราเมื่อก่อนอ่ะอินเทอร์เน็ตมันยังแบบไม่ค่อยเจริญเราก็หาข้อมูลอะไรได้ไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่มั่นใจว่าถ้าเลือกคณะวาดรูปไปเนี่ยจะรอดไหมนะแล้วเราก็ไม่มั่นใจด้วยฝีมือเราจะดีหรือเปล่าเอาจริงมาก่อนไม่ได้เก่งมากด้วยความชอบไงก็เลยวาดมาเรื่อยๆมันก็เป็นงานอดิเรกไปงานหลักเราก็แบบเลือกเรียนอันที่แบบน่าจะเซฟอะไรเงี้ยพอขึ้นปี3วิศวะจะต้องฝึกงานเราก็จะได้สัมผัสงานจริงๆของสายวิศวะอะไรเงี้ยแล้วก็เกลียดมันเลยครับเกลียดเลยเกลียดมันเลยครับก็ไม่ชอบเลยนึกภาพตัวเองชีวิตที่เหลือต้องทำงานประมาณเนี้ยเราเดี๋ยวเป็นอย่างรู้เป็นวิศวะเนี่ยคือรู้แค่เป็นวิศวะแต่วิศวะทำอะไรสายที่ผมเรียนเป็นวิศวะเครื่องกลออกแบบเครื่องจักรเครื่องปรับอากาศอะไรเงี้ยก็เป็นสายเครื่องกลครับรถยนต์พวกเทอร์โมไดนามิกทำโรงไฟฟ้าหรือว่าแบบถ้าอยากจะสร้างเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเราก็ต้องจ้างวิศวะมาออกแบบตอนที่ฝึกงานก็คือแบบดีไซน์เครื่องจักรเลยมีแบบมีแปลนมาให้เราขึ้นโมเดลเพื่อที่จะสั่งทำชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักรอันนั้นน่ะวิศวะต้องออกแบบด้วยมันคนละเรื่องกับการที่พี่มาวาดรูปคือได้อานิสงส์มานิดหน่อยมันจะต้องแบบเขียนแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อครับผมเอนจิเนียร์ดรออิ้งเป็นวิชาที่ผมชอบมากเพราะมันใกล้เคียงกับวาดรูปแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยตรงที่แบบวิศวะจะต้องเหมือนกับทำตัวเป็นโปรแกรม 3D โมเดลอะก็คือต้องขึ้นโมเดลได้ในกระดาษเออพี่อัดทำ 3D ได้ด้วยนี่ไม่เก่ง4บาทเคยเห็นพี่ปั้นอยู่ได้อยู่เคยพยายามฝึกแล้วครับแต่ว่าวาดรูปมันเร็วกว่าไงเออก็จริงเราก็เลยแบบถนัดไปทางวาดเป็นคอนเซ็ปต์อะไรอย่างงี้มากคือเบนรู้สึกว่าตอนที่พี่อายุเท่าเบนอะพี่เป็นแบบเรียกว่า number 1ของวงการดิจิตอลเพนติ้งเลยนะพี่ขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงพี่คือแบบว่าคือหนังสือรวมดิจิตอลเพนติ้งอะมันจะต้องมีงานพี่ทุกเล่มเลยนะไม่ขนาดนั้นมั้งจริงๆพี่แล้วก็เขามาติดต่อพี่ไปเขามารู้จักพี่ได้ยังไงเบนก็งงเหมือนกันไม่รู้จักพี่จากหนังสือได้แหละก็จริงๆเมื่อก่อนที่เริ่มมีคอนแทคเข้ามาน่าจะเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตมันเริ่มมาเขาก็เลยแบบสามารถติดต่อมาโดยตรงได้แบบแจ
จ้างทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยครับหนังสือน่าจะลงประมาณก็ไม่เยอะนะ4-5รอบไปลงเล็ดบ้างทำพวกดิจิตอลเพนติ้งหนังสือ How to เมื่อก่อนเป็นที่นิยมเป็นชอบเป็นซื้ออ่านประจำเลยแต่เป็นก็ทำไม่ได้นะสมัยนั้นเป็นยังหาตัวเองไม่เจอเป็นพยายามลงสีตาม How to แต่ส่วนตัวคือเป็นไม่ชอบมันชอบลงสีแบบหนักๆอ่ะมันก็เป็นลายเส้นของเบนเองแต่ก็ต้องบอกว่าพี่อาร์ตเป็นแบบไอดอลของเบนยุคนั้นเลยจริงๆโอ้เกียรติเกียรติสูงพี่บอกอายุได้ไหมไปถ่ายดีกว่าท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ถ่ายดูคลายได้นะครับพี่ว่าพี่อาร์ตอายุเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับคาดไม่ถึงบอกเลยพี่อาร์ตมาเฉลยในคอมเมนต์อ๋อได้แล้วเธอได้ติดกลับไปติดตามพี่อาร์ตด้วยอ๋อโอเคครับโอเคงั้นถามก่อนว่าพี่อาร์ตใช้สกินแคร์ตัวไหนบ้างเต็มที่เลยนะก็คือโฟมล้างหน้าจริงเหรอพี่ใช้แค่นั้นจริงๆเหรอน่าใส่เบสมากเลยนะใช้สกินแคร์แค่โฟมล้างหน้าคือเบนใช้เยอะมากเลยแต่ว่าก็ตามวัยนั่นแหละตามวัยนะครับผมออกกำลังกายเออเป็นไม่เลยไม่ออกกำลังกายพี่รู้สึกยังไงกับการที่แบบว่าแบบเด็กๆอ่ะยกย่องให้พี่เป็นนักวาดชั้นแนวหน้าของประเทศไทยจริงรวมถึงเบนด้วยนะคือเบนยกย่องพี่มากเลยนะเอาจริงๆก็ดีใจนะครับที่แบบมีคนติดตามผลงานแล้วก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแบบอยากจะสร้างสรรค์ผลงานบ้างอะไรอย่างตอนนี้ก็เป็นความภูมิใจนิดนึงแต่ถามว่าเป็นแนวหน้าขนาดนั้นก็คิดส่วนตัวคิดว่าไม่อะครับไม่ถึงกับเป็นแบบตัวท็อปหรอกหลายคนก็เก่งไม่แพ้กันไม่อยากจะเปรียบเทียบแบบของนี้มันเปรียบเทียบกันลำบากใช่เพราะว่ามันสไตล์ใช่มันเป็นสไตล์คิดว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งกว่าผมก็เยอะนะรู้เด็กนี้เก่งใช่เก่งเร็วมากครับเพราะว่าอย่างในยุคผมกว่าจะเก่ง5ปีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ว่าปัจจุบันมันแบบด้วยเทคโนโลยีอะไรที่มันเจริญด้วยแล้วก็มีแบบโรงเรียนเปิดสอนมากมายอะไรเงี้ยเข้าถึงเนื้อหาความรู้อะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าพวกเหมือนกับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้การยอมรับในสายงานด้านนี้มากขึ้นด้วยก็เสียวๆอยู่ว่าน้องๆจะแสงสักวันวงไอดอลที่พี่ชอบเขาไม่ต้องพูดเลยครับอันนี้น่าจะชัดเจนอยู่แล้วหรือเปล่าแต่พี่วาด BNK ออกมาแบบโอเคนะเหมือนอยู่นะตอนนั้นก็ยอมรับว่าอินร้อนมันต้องตีตอนร้อนตีตอนร้อนมันเป็นเจ้าของพี่อันเป็นเจ้าของวลีนี้ฉุบอยู่ช่วงนึงเลยเหมือนกับว่างานพี่ห่างหายไปจากในกลุ่มแมสอะสักพักนึงนะแล้วพอ BNK มาพี่แบบกลับมาแบบเป็นที่รู้จักมากๆนั้นเลยเหรอจริงๆเป็นรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าแบบช่วงนึงพี่ก็ทำผลงานของพี่แหละแต่ว่าเหมือนกับมันอยู่ในอีกกลุ่มนึงไปแล้วเป็นนิชไปแล้วแต่พอกลับมาทำ BNK มันดูแมสไงตรงนี้จริงๆเกือบตกแบบเทรนด์ว่ะคือมันจะมีช่วงนึงที่แบบFacebook มา YouTube มาพวกสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเข้ามาเรายังติดอยู่กับ Devin Art Pixiv ครับเล่น Facebook แต่ก็ไม่ได้ตามเรื่องของ Reach อะไรพวกนี้มากพอไม่ได้ตามมันก็จะมีบางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มไม่รู้จักเราแล้วใช่เพราะว่าใน Devin Art ก็คือมันคือสังคมของศิลปินไงคืออย่างเบนน่ะเบนบอกเลยว่าเบนน่ะไม่กล้าเอางานลง Devin Art เพราะว่าเบนรู้สึกว่างานเบนน่ะไม่เหมาะจะลงที่นี่มันเป็นงานที่มันก็จะสวยเลยมันก็ไม่สวยแต่มันดูเป็นสื่อบันเทิงมากกว่า YouTube นี่แหละโพสต์งานเบนเน่โอเคสุดละต้องบอกว่าในมุมของ Devin Art นะครับจากที่เคยเล่นมาเนี่ย Devin Art ไม่ได้แบบอาร์ติสต์ระดับ IT หรือว่าโปรเฟสชั่นอลขนาดนั้นก็เหมือนกับมันรุ่นแบบพวกเราเนี่ยแหละเวลาเล่นเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยพวกสื่อออนไลน์ต่างๆที่มันเข้ามาใหม่ก็แย่งวิวจาก Devin Art ไปหมดเลยแล้ว Devin Art เนี่ยเว็บไม่เคยอัปเดตเลยก็ทำให้เว็บตอนนี้ทราฟฟิกลดเยอะมากแนะนำเว็บแบบโพสต์งานแบบอย่างมีอะไรบ้างถ้าเป็นยุคก่อนนะครับสายที่แบบโปรเฟสชั่นอลเลยแบบทำเป็นอาชีพเป็นแคเรียร์อะไรเงี้ยจะมี conceptart.org ตรงนี้จะเป็นไม่เคยได้ยินเลยเป็นเว็บบอร์ดไม่ใช่เว็บไซต์แต่ว่าเหมือนจะปิดตัวไปแล้วนะตอนนี้มีที่ใหม่ก็คือ Art Station คิดอยู่ในใจแล้วนี่น่าจะเคยได้ยินแต่ Art Station มันจะแนวแบบconcept art design แบบใช่ก็เพื่อทำเกมทำหนังกับกลุ่มของ concept art ที่เดิมอ่ะย้ายมาลงOh. แล้ว Art Station เนี่ย professional เยอะทางฝั่งตะวันออกก็เยอะด้วยพวกไต้หวันจีนอะไรเงี้ยงานโคตรโหดเลยบอกไอ้คนจีนมันไม่ใช่คนครับพี่อันนี้ไม่ได้ด่านะแต่ว่าแบบคนที่แบบจีนเนี่ยเลเวลไชนีสอะเลเวลจีนเนี่ยมันคือแบบเหมือนทั้งชีวิตเขาทำสิ่งนั้นจนมันสุดจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาคือคู่แข่งในประเทศเขาว่าเยอะอยู่แล้วอะไรใช่ค่าแรงก็ถูกเขาก็ต้องแบบอัพสกิลตัวเองใช่ก็ตุกการ์ตูนจีนเนี่ยภาพนี่แบบโคตรโหดอะบอกโคตรคือแบบว่ามาเวลก็สวยเลยนะสมคู่การ์ตูนจีนอย่างเงี้ยบูรพัตคอมิกเนี่ยโอ้โหภาพสวยทุกเรื่องจริงๆใช่แล้วก็ถ้าเว็บไซต์อย่างปัจจุบันใช่ป่ะสายที่เป็นตลาดของเอเชียก็จะเล่นพิกซิปเป็นหลักพี่อันเล่นปะเล่นพิกซิปปะเล่นแต่ว่าสไตล์งานเราไม่ค่อยเหมาะมีเพื่อนไปขายงานคอมิกมาร์เก็ตอะไรเงี้ยเขาก็ต้องปูฐานแบบแฟนไปที่พิกซิปก่อนพิกซิปเนี่ยไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นสามตลาดเนี่ยถ้าเกิดแบบอยากจะจับกลุ่มลูกค้าหรือว่าสร้างฐานแฟนก็ควรจะเล่นพวกพิกซิปเป็นไงไปขายงานที่คอมิกเก็ตก็ไม่ค่อยสักเสร็จเท่าไหร่ที่ไปเนี่ยคืออยากจะไปสัมผัสคนเยอะจริงแต่เขาไม่ช้อปปิ้งคือนึกออกป่ะคนจำยอดไม่ได้300,000นะสมมุติงานเปิดแค่3-4ชั่วโมงของลิมิต
แล้วเวลาเดินซื้อของอะไรมันน้อยมากเขาก็ต้องไปซื้อของที่เขาเล็งไว้ก่อนพวกบูธคนดังๆทั้งหลายครับไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่านะมันจะมีแคตตาล็อกปีใช่ป่ะครับไอ้นั่นน่ะคือแผนที่ครับเคยเห็นมันจะเป็นแคตตาล็อกแบบเหมือนตัวยูตัวยูอะไรใช่คือตอนที่ไปเขามีเกตอยู่ปีนึงผมไปพักโรงแรมแถวๆ EK อะไรเงี้ยมันก็มีคนที่จะไปเหมือนกันจะต้องขึ้นรถไฟขบวนแรกของวันคือต้องวางแผนละเอียดมากถึงจะแบบเขียนแผนที่อ่ะว่าจะต้องวิ่งไปตรงนี้ตรงนี้มีการแบบแยกกันด้วยนะว่าต้องไปโซนนี้ฝากซื้อของเราด้วยเราจะไปโซนนี้ให้เพราะว่าไม่งั้นไม่ทันจริงและอยากให้พี่อัดอธิบายหน่อยว่างานคอมมิเกตคืออะไรเพราะว่าบางคนเป็นว่าไม่รู้แน่นอนคอมิกมาร์เก็ตเป็นงานการ์ตูนตลาดโดจินชิหรือว่าหนังสือทำมือของแฟนๆเช่นแบบสมมติว่าคุณชอบวันพีชใช่ป่ะคุณอยากจะเขียนการ์ตูนเกี่ยวกับวันพีชอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขายแบบไม่ได้ขายเอากำไรนะเหมือนกับขายเพื่อแบบสนองนี้ตัวเองแล้วก็อยากเจอแฟนๆของวันพีชที่แบบคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยอ้าวเหรอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโซนที่เป็นไฮไลท์ของงานจริงก็คือโซนอาร์ติสต์นี่แหละที่แบบใครก็มาออกบูธได้ก็จะมีแบ่งตรงโซนนี้เป็นของแฟนดอมนี้ดอมนี้อะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นเหมือนแฟนเมดอะคำว่าโดจินไม่ได้แปลว่าการ์ตูนโป๊อย่างที่เด็กๆเข้าใจอ่ะถ้าแปลตามตัวอักษรเลยนะโดจินเนี่ยภาษาญี่ปุ่นคือแบบคนที่ชอบอะไรเหมือนกันชิก็คือแมกกาซีนสำหรับคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็คือนั่นเป็นความหมายของโดจินนะครับโดจินเนี่ยไม่ใช่การ์ตูนโป๊นะครับเปลี่ยนความคิดนะทุกคนเปลี่ยนความคิดพี่อาจจะผลงานที่พี่ชอบที่สุดคืองานไหนถ้าตอบรอๆหน่อยก็คือผลงานที่เพิ่งทำเสร็จชิ้นล่าสุดที่เราทำอ่ะนั่นคือเป็นผลงานที่ดีที่สุดแต่ว่าผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงก็แบบมันก็จะเห็นข้อผิดพลาดเต็มไปหมดมันก็จะมีผลงานที่ดีที่สุดต่อมาใช่ก็ไม่อยากยึดติดมองแบบว่าเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วแบบชิ้นต่อไปก็พยายามทำให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยหล่อป่ะเฮ้ยหล่อจริงแต่ว่าชิ้นที่ภูมิใจสุดๆเลยก็คืออีลานบุ๊กเล่มแรกนะครับ Everyday Fantasy อันนั้นเป็นไม่ทันใช่นานมากเป็นทันคอซองช่วงนั้นเป็นเริ่มมีตังค์ซื้อแล้วทันคอซองคือเมื่อก่อนนะครับการที่จะออกหนังสือสักเล่มนี่ก็เป็นความฝันของอาร์ติสต์หลายๆคนครับโดยเฉพาะหนังสือแบบรวมอีลาฟที่เป็นภาพสีออริจินอลอะไรเงี้ยครับเนื่องจากแบบมันเป็นสุดยอดแล้วอ่ะได้เห็นผลงานตัวเองมาเป็นเล่มๆเนี่ยจับแบบคือเราเพ้นในคอมถูกปะเราไม่ได้จับต้นฉบับพอจับเล่มที่มันพิมพ์ออกมาจริงแล้วรู้สึกแบบมันอิ่มตื้นตันนะตื้นตันเหมือนกันตอนนั้นเป็นก็ตื้นตันแล้วแบบเวลามีคนมาซื้อแบบชอบบอกว่าชอบผลงานเรามากอะไรเงี้ยโอ้ยนึกแล้วแบบเออว่ะความรู้สึกนั้นมันแบบยังมันย้อนกลับมาเลยคือเป็นก็อยากทำอีกครั้งนึงเหมือนกันอ่านบุ๊กแต่ว่าเป็นอยากให้พัฒนาฝีมือกว่านี้ก่อนยิ่งทำเริ่มทำง่ายๆก่อนก็ได้ครับครับแล้วก็สมัยนี้ไม่ต้องพิมพ์หนังสืออย่างเดียวก็ได้พอรู้สึกว่าต้นทุนแรงมันก็จะสูงแล้วตลาดที่ปล่อยมันก็น้อยลงคนไม่ค่อยซื้อหนังสือแล้วอ่ะครับยกเว้นแบบคนที่ชอบเก็บหนังสืออะไรจริงๆอืมใช่ก็อยากจะให้ลองมองแบบพวกแพลตฟอร์มอื่นไปด้วยครับออนไลน์หรือว่าอีบุ๊กไหมอะไรเงี้ยไม่ได้พี่อาร์ตบุ๊กมันเป็นรูปธรรมไงเป็นจิตวิญญาณเหมือนเป็นวาดรูปเป็นจะไม่วาดในดิจิตอลทั้งหมดเป็นจะวาดในกระดาษก่อนเพราะเป็นสีน้ำใช่ไหมเป็นต้องสัมผัสกระดาษงาน CG Painting อ่ะเป็นก็จะตัดเส้นในกระดาษแล้วสแกนอ๋อยังคงเป็นวิธีแบบดั้งเดิมใช่ครับเพราะว่ามันได้สัมผัสกับกระดาษแล้วมันเหมือนกับเราถ่ายทอดจิตวิญญาณเราเข้าไปที่กระดาษล้ำลึกมันจริงๆพี่อาร์ตมันเป็นความรู้สึกนั้นสัมผัสของมือกระดาษแล้วจับดินสออย่างเงี้ยมันแบบเข้าใจมันใช่เสียงของดินสอมันขูดกับฟืดกระดาษใช่กลิ่นสีน้ำอ่อนๆใช่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นจำได้ไปเคยอ่านบล็อกของพี่อาร์ตก็วาดดินสอกับใช่ครับตัดเส้นมาก่อนแล้วพี่อาร์ตตัดเส้นที2วันก็นานเกินนานป่ะนานไปป่ะก็จริงๆก็นานเกินใช่พี่เขียนว่าพี่ใช้เวลาประมาณ2วัน2วันแต่ไม่ได้ทำทั้งวันไม่ได้ทำทั้งวันเลย2วันในการตัดคือตัดเส้นของผมอะครับไม่ได้แบบทำรอบเดียวจบจะเป็นจะแบ่งเป็นทาร์ฟคือเก็บจนกว่ามันจะดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังๆมาเนี่ยด้วยความที่ว่างานเยอะด้วยแล้วก็เวลาน้อยทำหลายอย่างใช่ป่ะเราก็ลดทอนลงมาจนเหลือแบบอย่างน้อยที่สุดก็คือ3รอบเป็น3เรียกว่าเป็นทาร์ฟนะครับ1 2 3เฟิร์สทาร์ฟมันก็จะเป็นเหมือนกับเขียนแบบลับสุดๆเลยเห็นแบบภาพลางๆไงว่าเส้นโค้งๆตรงนี้เป็นตัวละครกำลังโพสท่านี้อยู่ตรงนี้ยังไม่มีโครงสร้างไม่มีอะไรพาร์ทที่2มันจะเป็นเรื่องของโครงสร้างกับรายละเอียดแล้วพาร์ทที่3ก็จะเป็นแบบเส้นสุดท้ายจริงๆอ่ะทำงานละเอียดมากเลยนะพี่ปัจจุบันเป็นดิจิตอลใช่ไหมแต่เมื่อก่อนใช้โต๊ะไฟกระดาษแบบติดเทปอ่ะแล้วก็เปิดไฟปิ้งอ่ะปิ้งต้นฉบับแล้วก็แบบใช้ดินสอนะครับเขียนดีเทลอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นงานเรียนเส้นสิ่งที่พี่อาร์ตอยากฝากนักวาดหน้าใหม่ก็ต้องบอกว่าพยายามดูช่องพี่อาร์ตบ่อยๆไม่ใช่ก็ดีกันนั้นก็ดี
สมัยนี้เด็กๆเก่งกันอยู่แล้วแหละในเรื่องของการหาข้อมูลอะไรเงี้ยก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็หมั่นฝึกฝนเอาความรู้ที่เราได้มาเนี่ยลองมาประยุกต์ใช้ดูกับงานของเราแล้วก็ฟังฟีดแบ็กจากคนรอบข้างที่แบบเวลาดูงานของเราแล้วแบบพยายามจะคอมเมนต์อะไรเงี้ยฟังฟีดแบ็กมาแล้วก็มาปรับจะทำให้งานเราแบบพัฒนาต่อไปได้ครับดีมากการที่เราแบบรับฟังคอมเมนต์แล้วเอามาต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีแบบดราม่าต่างๆมากมายอะไรเงี้ยใช่แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือฟีดแบ็กครับถ้าเกิดเรางานเราไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วมีคนมาสกิปแล้วก็คอมเมนต์อะไรเงี้ยก็ต้องฟังไว้บ้างครับมันเป็นไปตามช่วงอายุนะเข้าใจว่าเด็กๆก็จะแบบไม่ว่าก็หัวร้อนผมเป็นมานานแล้วผมเป็นกับงานบางงานด้วยซ้ำครับแต่ว่าเวลาลูกค้าคอมเมนต์อะไรบางทีมันขัดใจเราเรายิ่งเป็นงานเนี่ยบอกเลยนะว่ามันไม่เหมือนกับเราวาดงานตัวเองนะครับบางทีจะเราจะมีอีโก้อ่ะว่าอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วของเราแต่มันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องฝืนเปลี่ยนอะไรเงี้ยมีทุกคนเรื่องนี้มีทุกคนใช่มันทรมานมากเลยนะแต่ก็ถ้าอยากจะเป็นมืออาชีพก็ต้องยอมพี่อาร์ตฝากช่องทางการติดต่อพี่ตอนนี้นะครับผ่านมาทำช่อง YouTube จริงจังแล้วยังมาดูรอมานานมากอยากให้พี่อาร์ตทำมานานมากสามารถไป Subscribe กันได้ที่อาสิกะ111 Art นะครับขึ้นตัว i ก็ได้กดปุ่มตัว i ก็เจออ๋อครับแล้วก็จะมีช่องทาง SNS อันอื่นมากมายอย่าง Facebook Page อาสิกะ111 Art เหมือนกันนะครับครับผมแล้วก็ IG@อาสิกะ111ครับผมช่องพี่อาร์ตก็จะเป็นสอนตอนนี้สอน Procreate ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเป็นสอน Procreate เดียวแต่เนื่องจากเนื้อหามันหมดเร็วเกินไปก็อยากจะเป็นเกี่ยวกับแนะแนวเรื่องของการจัดการอะไรอย่างนี้บ้างดีครับผมใช่อย่างเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยต้องจัดตารางยังไงคิดค่าภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยอยากจะแทรกเข้ามาอันนี้ดีมากครับประมาณนี้คือเกี่ยวกับชีวิตนักวาดอะครับเยี่ยมเลยครับผมก็นั่นแหละใครที่เปิดแอป Procreate มาแล้วงงนะครับผมก็อย่าลืมไปเปิดช่องพี่อัสกันนะครับได้ครับโอเคครับผมงั้นก็ถึงเวลาที่โอเควันนี้ก็ต้องลากันแล้วนะครับผมอย่าลืมไปติดตามช่องของพี่อัสกันด้วยนะครับอัสกะ111อาร์ตด้วยอาร์ตด้วยขอโทษครับพี่อัสกะ111อาร์ตนะครับจริงๆพิมพ์อัสกะ111ก็เจอแล้วแหละได้อย่าลืมไปติดตามช่องพี่อัสกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับThank you.